ต่อเนื่องกันเลยนะคะคดีกำนันนกนะคะที่มีตำรวจ6นายเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาเนื่องจากพบว่ามีการช่วยเหลือกำนันนกนะคะหลบหนีไปปรากฏว่ามีเรื่องมีราวแล้วนะคะมิจฉาชีพอันนี้ต้องระวังกันให้ดีเขาบอกว่ามีญาติของตำรวจทั้ง6นายค่ะถูกมิจฉาชีพเนี่ยเขาอ้างตัวว่าเป็นรองผู้บัญชาการเรือนจำนครปฐมนะคะมีการหลอกเรียกรับเงินแล้วก็อ้างว่าเป็นเงินค่าดูแลนะต้องเข้าไปดูในส่วนของผู้ต้องหาที่อยู่ภายในเรือนจำไม่ว่าจะเป็นค่าข้าวค่าอาหารอะไรก็แล้วแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยถูกตำรวจจับกุมได้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ทั้ง6นายเขาไม่ได้อยู่ที่เรือนจำจังหวัดนครปฐมเขาอยู่ในกรุงเทพเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะก็คือหวังจะใช้ว่าเอ๊ะมีความใกล้ชิดดูแลสุขภาพจะดูแลคนที่อยู่ในเรือนจำได้แต่บังเอิญไปบอกผิดสถานที่ไงใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยนะเขาเรียกรับนะครอบครัวแต่ละคนน่ะ 7,000 บาทด้วยกันแล้วมีกี่คนนะตำรวจต้อง6นายที่อยู่ในเรือนจำนะคะทางตำรวจเนี่ยเขาไปจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ได้นะคะที่บริเวณหน้าอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่หมู่3ที่ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะคะวันนี้เนี่ยเขามีชื่อนะคะว่านายกิตติเมธีอายุ52ปีค่ะเขาเนี่ยโทรไปหาญาติตำรวจทั้ง6นายเลยนะคะแล้วก็อ้างตัวเป็นรองผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนครปฐมเรียกค่าดูแลผู้ต้องหาอ้างว่าแรกเข้าบ้างค่าอาหารบ้างมีค่าเสื้อผ้าด้วยนะคะมีเครื่องใช้ส่วนตัวภายในเรือนจำคือเขาบอกว่าได้เงินไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ 42,000 บาทค่ะแต่ว่าต่อมามาทราบว่าถูกหลอกเพราะว่าผู้ต้องหาทั้ง6นายเนี่ยไม่ได้ถูกนำตัวไปควบคุมที่เรือนจำจังหวัดนครปฐมแต่ว่าถูกคุมตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพก็เลยเข้าแจ้งความกับตำรวจแต่ผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพบอกว่านายทัศนัยที่เป็นเพื่อนกับตัวเองเนี่ยเป็นคนให้เบอร์โทรศัพท์มาค่ะซึ่งนายทัศนัยทางตำรวจก็จับกลุ่มไว้ก่อนหน้าแล้วนะคะเพราะว่ามีชื่อเป็นบัญชีม้าในการรับโอนเงินด้วยเดี๋ยวต้องไปสอบกันต่อนะว่าทัศนัยไปเอาเบอร์เนี่ยของญาติตำรวจทั้ง6นายเนี่ยมาจากไหนนะคะเราเป็นคนโทรใช่ไหมที่โทรหาญาติตำรวจ6คนนครปฐมอ่ะใช่เราคนโทรแต่มีเพื่อนมีคนให้ข้อมูลมาใช่ไหมครับชื่ออะไรคนนั้นชื่ออะไรชื่อไก่ชื่ออะไรครับดีทัศนัยอ่ะอ๋อโดนจับไปไม่ช้าแล้วเนาะแต่เขาเอาข้อมูลมาให้เราเป็นคนโทรศัพท์ใช่แล้วเบอร์มาจากไหนเขาให้มาหมดหรือไงซิมเขาให้มาเขาโทรเลยจ้ะแล้วเขาโอนตังมาให้เราทั้งหมดกี่คนเนี่ยตำรวจ6คนครับ6คนเลยนะคนละเท่าไหร่เนี่ยคนละ 7,500 คนละ 7,500 เป็นเงินทั้งหมด 42,000 แล้วเราหลอกเขาว่าจะช่วยเรื่องอะไรนะหรือไปละเรื่องการมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยความมันอยู่ที่ไหนเรือนจำในเรือนจำทีนี้มาดูประวัติของนายกิติเมธีกันบ้างพบว่าตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันเนี่ยเคยถูกแจ้งความดำเนินคดีค่ะในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อย่างเช่นฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นลักทรัพย์มากกว่า30คดีนะคะส่วนมากเนี่ยเป็นในเขตในพื้นที่ภาคกลางอย่างเช่นจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีสุพรรณบุรีเพชรบูรณ์ค่ะหลังจากการจับกุมเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครปฐมดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นค่ะอย่างที่บอกไปต้องไปตรวจสอบกันต่อว่าทัศนัยไปเอาข้อมูลมาจากไหนญาติของตำรวจทั้ง6นายนะคะ